ไปทิ้งกันเราจะเลือกเพื่อนหรือเลือกแฟนเพื่อนค่ะก็มันก็น่าจะแบบรู้จักกันมานานกว่าพี่เลือกเพื่อนครับเมื่อเพื่อนอยู่กับเราได้ทุกวันมากกว่าเนาะแล้วก็เวลาเรามีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้ดีกว่าแฟนเนาะตัดขาดมันทั้งคู่ส่วนตัวไม่อยากเก็บใครไว้อะเนี่ยขนาดเป็นเพื่อนเรายังหักหลังเราก็ได้เป็นแฟนเราก็ยังหักหลังเราได้จะเชื่อถืออะไรก็ได้อีกเราเลือกไม่ได้อ่ะไม่เลือกไม่ได้นี่คือไม่เลือกสักคนอะไรเงี้ยคือเลือกเทมทั้งสองคนเลือกสองคนเลยได้ไหมเลือกเพื่อนเหมือนกันก็เพื่อนมันคบกันตลอดชีวิตอ่ะแต่ว่าแฟนถ้าเลิกกันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนเลือกเพื่อนค่ะก็เพื่อนสำคัญกว่าแฟนเลือกเพื่อนเหมือนกันก็เหมือนกันแหละเพื่อนเขาแบบก็อยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยงั้นขอเลือกเพื่อนละกันเพราะว่าเพื่อนอยู่กับเราตลอดเพราะแฟนไม่ได้อยู่กับเราตลอดเงี้ยเราตัดแฟนไปดีกว่าเลือกเพื่อนดีกว่าแฟนครับเพราะอะไรคะผมเชื่อว่าเพื่อนเข้าใจผมจริงเหรอเฮ้ยเราแบบพี่แกโอ้ยเอาเพื่อนไว้เพราะเชื่อว่าจังหวะที่เราไปเจอแฟนคนนี้เจอเพื่อนมาก่อนแล้วดีมากครับตอบดีค่ะเลือกเพื่อนดีกว่าครับทำไมเลือกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนได้กับเราเพื่อนหมายถึงแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันเออมาก่อนแฟนก็หาใหม่ได้ไม่มีอะไรพี่ก็เลือกเพื่อนครับเพราะว่าแฟนหาใหม่ได้ครับเพื่อนเรามาก่อนเราคบเป็นปีอะนะสุดท้ายพอเพื่อนไปคบกับแฟนเรายังไงมันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีมันเอาของเรามายังไงก็ต้องคืนแล้วจะบอกกับแฟนว่าบอกว่าของเก่าเอาเพื่อนนะไม่เป็นไรใครแคร์ถามไม่ถามไม่ถึงจะไปตายเหรอครับโอ้ไม่มีแฟนครับโสดโปรจีบครับผมไม่มีอ่ะไม่เคยมีแฟนแต่ไม่เคยมีสถานการณ์ไม่เคยแบบมีสถานการณ์อย่างนี้โสดโปรจีบไหมตอนนี้มาใครขอบอกแฟนใช่ไหมครับเพราะว่าก็อย่าหวังรักแท้เลยถ้าเป็นแบบนี้กินข้าวก็กินจานเดียวกันใช่ป่ะถ้ามีแฟนก็มีคนเดียวกันไปเลยเลือกเพื่อนครับเพื่อนสำคัญมากกว่าแฟนครับในความคิดผมเลือกเพื่อนครับรักเพื่อนครับเลือกแฟนครับเอาเอ้ยเพื่อนรักแฟนมากกว่าเพื่อนสามคนนี้แบบพี่ลองเลือกเชิญเลยว่าไม่เลือกใครเลยครับถ้าต้องเลือกจริงเพื่อนครับถ้าแฟนมารักเราจริงหรือไปมีอะไรกับเพื่อนเราผมเลือกเพื่อนมั้งครับเพื่อนมันได้อยู่กับเราไปนานเลยพี่เพื่อนครับก็ยังไงเพื่อนก็รักเราเสมอแต่แฟนก็ถามใหม่ครับเลิกกันไปดีแล้วครับแล้วพี่เราอยากของเพื่อนไหมเพื่อนมันก็แย่เหมือนกันพี่มันมาแย่งแฟนผมมันแย่เหมือนกันใช่ใช่ก็ด่ามันไปเลยว่าไงด่าว่าไงสักแย่งแฟนคุยเฮ้ยใช้ดีๆนะของเหลืองอ๋อดูแลเขาดีๆป้อนข้าวป้อนนมเนี่ยแฟนลูกนี่แฟนหรืออะไรกันเพื่อนแล้วกันคบเพื่อนน่าจะยืดยาวกว่ามั้งแต่เขาทำไรแล้วนะไม่เลือกทั้งคู่เลยป่ะแต่สมมติถ้าเราเลือกเพื่อนอ่ะเราก็ต้องพูดอะไรเพื่อนซะหน่อยโหยากอ่ะก็มีความสุขมากๆนะแฟนหรอ